ตัวแทนเครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการนะครับกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพนำโดยนายนิมิตเทียนอุดมแกนนำประชาชนด้านสุขภาพครับยื่นหนังสือยื่นจดหมายนะครับถึงนายอภิศักดิ์ตันติวรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ทบทวนแนวคิดการนำเงิน 60,000 ล้านบาทให้บริษัทประกันเอกชนมาดูแลระบบค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการเพราะอาจจะส่งผลกระทบต่อข้าราชการและก็สูญเสียรายได้ของประเทศโดยไม่สมควรครับเครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการนะครับก็เสนอให้ภาครัฐนั้นนำหลักประกันสุขภาพ3กองทุนกองทุนสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและกองทุนประกันสังคมมาเกลี่ยรวมกันครับเพื่อให้ทุกคนในประเทศเข้าถึงสวัสดิการอย่างเท่าเทียมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำอย่างแท้จริงครับด้านนายอภิศักดิ์ตันติวรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าเรื่องนี้นั้นยังอยู่ระหว่างการศึกษานะคะดังนั้นจึงเป็นไปได้ทั้งการให้บริษัทประกันเข้ามาดูแลและไม่ต้องให้เข้ามาดูแลค่ะโดยในส่วนที่เครือข่ายประชาชนร้องเรียนมานั้นเนี่ยรัฐบาลก็พร้อมที่จะรับฟังแต่ไม่อยากให้กังวลจนเกินไปเพราะยังต้องรอผลการศึกษาก่อนและยืนยันรัฐบาลจะดำเนินการทุกอย่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับระบบสวัสดิการต่างๆนะคะในข้อเรียกร้องของเครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการระบุว่าหากให้เอกชนมาดูแลระบบค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการอาจจะขัดแย้งกับมาตรา9และมาตรา66ของพระราชบัญญัติประกันสุขภาพแห่งชาติและขัดหลักการสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนในการจัดการระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพราะระบบประกันสุขภาพภาคเอกชนนั้นมีข้อจำกัดส่วนใหญ่มีเงื่อนไขในการใช้บริการคนไข้ในคนไข้นอกที่ยังถูกควบคุมและจำกัดนะคะอาจจะกระทบต่อสวัสดิการข้าราชการที่เคยได้รับค่ะอีกทั้งรัฐบาลนะครับก็ควรใช้บทเรียนการจัดสวัสดิการข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่พบปัญหาการใช้งบประมาณสูงต่อเนื่องทุกปีเช่นเดียวกับระบบสวัสดิการข้าราชการแต่หลังจากกระทรวงมหาดไทยนะครับแก้ไขปัญหาโดยให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.รับบริหารจัดการให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นทำให้ปัจจุบันข้าราชการส่วนท้องถิ่นนั้นได้รับสิทธิประโยชน์มากกว่าเดิมและก็ไม่น้อยกว่าสวัสดิการข้าราชการโดยใช้งบประมาณเพียง 7,000 บาทต่อคนต่อปีครับขณะที่ระบบสวัสดิการของข้าราชการก็ใช้เงินมากกว่า 12,000 บาทต่อคนต่อปีหรือหากให้บริษัทประกันชีวิตภาคเอกชนมาบริหารจัดการระบบสุขภาพของข้าราชการก็ไม่ควรใช้งบประมาณเกิน 7,000 บาทต่อคนต่อปีเช่นเดียวกับศักยภาพการบริหารจัดการของสปสช.นั่นเอง